ช็อกส่งท้ายปีคู่รักมาราธอนประกาศเลิกรากันแล้วทำแฟนคลับหลายคนช็อกไปตามตามการเมื่อล่าสุดคู่รักแคทรีนเบอร์นาโดและแดนเนียนปาดินลาเลิกรากันแล้วหลังจากอยู่ด้วยกันมานานกว่า11ดปีเมื่อวันพฤหัสบดีทั้งสองคนยืนยันสถานะของพวกเขาหลังจากการคาดเดาล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เบอร์นาโดบอกว่า ปิดบทแล้วสำหรับเธอและปาดินลาฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าสิ่งที่ดีเจและฉันมีนั้นเป็นเรื่องจริงมันไม่เคยมีไว้เพื่อแสดงเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะกล้องไม่ใช่เพราะแฟนแฟนไม่ใช่เพราะเงินที่มาพร้อมกับทีมรักที่ประสบความสำเร็จเธอกล่าวในโพสต์อินสตาแกรม พร้อมด้วยรูปถ่ายของพวกเขาช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากลำบากแต่ขอขอบคุณที่ให้เวลาเราในการจัดการกับความเจ็บปวดเรารักกันอย่างแท้จริงเราเติบโตมาด้วยกันฝันด้วยกันและได้เห็นความฝันมากมายกลายเป็นความจริงยังคงอยู่ด้วยกันแต่นักแสดงสาวยอมรับว่าพวกเขาห่างเหิน มาระยะหนึ่งแล้วแม้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์11ปีของพวกเขาก็ตาม